กรมการศาสนารวมพลัง5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนามหามงคลถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครได้มีพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566โดยมีนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีพร้อมกันนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้นำองค์กรศาสนาศาสนิกชนและองค์กรเครือข่ายเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566กรมการศาสนาจึงได้จัดให้มีพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้นำองค์การศาสนา5ศาสนาร่วมประกอบพิธีศาสนาพุทธมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาขอพรศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรศาสนาพราหมณ์ฮินดูสวดถวายพระพรและศาสนาซิกสวดอรดัตขอพรจากพระศาสดานายชัยพลสุขเอี่ยมยังกล่าวต่ออีกว่าจะได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมในวันที่26กรกฎาคม2566เวลา 14:00 นที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามและนอกจากนี้กรมการศาสนายังร่วมกับวัดองค์กรเครือข่ายทางศาสนาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดจนสำนักงานวัฒนธรรมทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนานะครับได้จัดงาน5ศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านและสำนึกในพระมหากรุณาคุณที่ทรงอุปถัมภ์และทนุบำรุงทุกศาสนานะครับในประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้ก็มีพิธีกรรมของ5ศาสนาประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ของศาสนาพุทธนะครับพิธีสวดดุอาของศาสนาอิสลามนะครับพิธีถวายพรพระยมงคลของศาสนาคริสต์และพิธีถวายพรของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและการสวดอาดัสของศาสนาซิกนะครับซึ่งศาสนิกชนของศาสนาก็ได้มาร่วมประกอบพิธีนะฮะเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาในประเทศไทยให้อยู่อย่างเท่าเทียมกันนะครับแล้วเพื่อความผาสุกนะครับของพี่น้องประชาชนเนื่องในโอกาสวันสำคัญครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันนี้นะครับซึ่งกระทรวงธรรมก็ได้ร่วมกับทางส่วนต่างๆในส่วนกลางส่วนภาคครับในจัดพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับพิธีทางศาสนาต่างๆในการถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันสำคัญแห่งนี้นะครับ